ืออะไรความยุติธรรมคืออะไรมันไม่รู้ไอ้จังไรไอ้สวเนี่ยลงมาเสียงประชาชนเป็น23ในร้านคนสู้ต้นตีมันแค่250ตัวไม่ได้ไอ้ชิ้นหมายนั่นจะเลือกตั้งไปต้องลงมวยอะไรไรสวจานอภิษฎายเรียกร้องประชาชนมาตายตายมาเท่าไหร่แล้วครับผมนายทองโพธิผมก็เคลื่อนไหวตามภาษาของผมแล้วครับเคยขึ้นเสาไฟมาแล้วหลายครั้งจะดีวัดอรุณก็ขึ้นมาแล้วคือผมไม่พอใจไอ้เรื่องที่ปฏิวัติกันมาเนี่ยแล้วร่างรัฐธรรมนูญกันเองโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่เดิมนะไม่ว่าจะเป็นกกต.สว.อะไรก็ตั้งกันมาเองโดยไม่ได้ประชาชนไม่ได้มีส่วนเลยสว.นี่มันก็ไม่มีกี่เสียงแต่แม่อำนาจกรรมวาก็คือให้ประชาชนได้รวมเสียงข้างมากนี่ก็เป็นรัฐบาลได้แล้วถ้าก้าวไกลก็เพื่อไทยเขาไม่ทิ้งกันนะไอ้ฝ่ายตัวเองรวมกี่พรรคก็ไม่ได้ครึ่งก็เนี่ยประชาชนขัดข้องหมองใจเลือกตั้งไปแล้วเขารวบรวมเสียงข้างมากไปแล้วไม่ยอมรับเขาเนี่ยจะเอาสว.แค่200กว่าเสียงเนี่ยมาเหนือเสียงประชาชนนะมันไม่ถูกต้องอ่ะยังไงก็ยอมกันไม่ได้ผมถามดูแลหมู่บ้านนั้นคนเตื้อแดงนึงถามใครก็ไม่มีใครรับรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยใครจะรณรงค์ไม่รับมั่งข้อไหนไม่ดีมั่งอะไรมั่งไม่ให้นั่นจับหมดเดี๋ยวนี้กล้าท้าลงหรือเปล่านะว่าประชาชนจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ที่ผมพูดว่าประชาธิปไตยโสเกความยุติธรรมเกเรเนี่ยบ้านเมืองจะเละนะ